สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกราฟิกบิวตี้สลอดสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยเช็คโปรแกรมรอบไฟนอลไทยแลนด์ลีก2020นัดแรก18มีนาคม2563นี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเผยโปรแกรมการแข่งขัน CP วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกครั้งที่15ฤดูกาล2020รอบไฟนอลที่จะมี4ทีมของทั้งประเภททีมชายและประเภททีมหญิงร่วมลงบู๊ชิงตำแหน่งแชมป์ลูกยางลีกในซีซั่นนี้โดยการแข่งขันรอบไฟนอลเป็นการคัดทีมจากอันดับที่1ถึง4ในการแข่งขันเลกที่2ผ่านเข้ามาดวลเพลงตบโดยทุกทีมจะต้องพบกันอีก2ครั้งมีโปรแกรมแข่งทั้งหมด6เกมทีมใดมีผลงานดีที่สุดและคว้าแชมป์ไปครองได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมวันแรกกันเลยนะครับวันที่18มีนาคม2513ที่สนาม MCC Hall The Mall บางกะปิกรุงเทพมหานครประเภททีมชาย9นาฬิกานครราชสีมา The Mall VC พบราชมงคลล้านนาพิษณุโลก VC ประเภททีมหญิง12นาฬิกาขอนแก่นสตาร์ VC พบนครราชสีมา The Mall VC ประเภททีมชาย15นาฬิกา Diamond Food VC พบ Air Force18นาฬิกาเจเนอเรลลี่สุพรีมชลบุรีอีเทคพบ 3BB นครนนท์วันที่21มีนาคม2563ที่สนาม FCC Hall The Mall บางกะปิกรุงเทพมหานครประเภททีมชาย12นาฬิการาชมงคลล้านนาพิษณุโลก VC พบ Diamond Food VC 15นาฬิกานครราชสีมา The Mall VC พบ Air Forceประเภททีมหญิง18นาฬิกานครราชสีมาเดอะมอลล์ VC พบ Generali Supreme ชลบุรี E-Tech 21นาฬิกาขอนแก่นสตาร์ VC พบ 3BB นครนนท์วันที่22มีนาคม2513ที่สนาม MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิกรุงเทพมหานครประเภททีมชาย12นาฬิกา Air Force พบราชมงคลล้านนาพิษณุโลก VC 15นาฬิกา Diamond Food VC พบนครราชสีมา The Mall VC ประเภททีมหญิง18นาฬิกา 3BB นครนนท์พบนครราชสีมา The Mall VC 21นาฬิกา Generali Supreme ชลบุรี E-Tech พบขอนแก่น Star VC วันที่25มีนาคม2563สนาม MCC Hall The Mall บางกะปิกรุงเทพมหานครประเภททีมชาย9นาฬิกา Air Force พบ Diamond Food VC 12นาฬิกา 3BB นครนนท์พบ Generali Supreme ชลบุรี E-Tech 15นาฬิการาชมงคลล้านนาพิษณุโลก VC พบนครราชสีมา The Mall VC และ18นาฬิกานครราชสีมา The Mall VC พบขอนแก่น Star VC นะครับวันที่28มีนาคม2563ที่สนาม MCC Hall The Mall บางกะปิกรุงเทพมหานครประเภททีมชาย9นาฬิกา Diamond Food VC พบราชมงคลล้านนาพิษณุโลก VC 12นาฬิกา Air Force พบนครราชสีมา The Mall VC ประเภททีมหญิง15นาฬิกา 3BB นครนนท์พบขอนแก่น Star VC 18นาฬิกา Generali Supreme ชลบุรี E-Tech พบนครราชสีมา The Mall VCและวันสุดท้ายนะครับวันที่29มีนาคม2563ที่สนาม MCC Hall The Mall บางกะปิกรุงเทพมหานครเช่นเคยประเภททีมชาย9นาฬิการาชมงคลล้านนาพิษณุโลก VC พบ Air Force 12นาฬิกานครราชสีมา The Mall VC พบ Diamond Food VC และประเภททีมหญิง15นาฬิกานครราชสีมา The Mall VC พบ 3BB นครนนท์18นาฬิกาขอนแก่นสตาร์ VC พบ Generali Supreme ชลบุรี E-Tech นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันรอบไฟนอลนะครับ Thailand League ทุกทีมจะเจอกันหมด2รอบนะครับทีมไหนทำคะแนนได้ดีที่สุดได้เป็นแชมป์ Thailand League ประจำปี2020ทันทีนะครับส่วนคลิปนี้ยอดมีข่าวอัปเดตให้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันและเป็นกำลังใจให้เราทำ YouTube ต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ